เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Heart of Iron 4 Mod Kaiser Line นะครับคือจากที่เราได้โหวตกันไปเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ1วันนะผมนั่นแหละใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงนะครับผมก็นับผลออกมาได้แล้วนะครับคือ Mod Kaiser Line เนี่ยชนะนะครับด้วยผลโหวต7ต่อ5นะครับผม Victoria ได้5 Kaiser Line ได้7นะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเล่นไทยกันแต่รอบนี้ผมไม่ได้ใช้มอดภาษาไทยนะครับเพราะว่ามอดเขาไม่ได้อัปเดตเนาะกดใช้แล้วกลัวจะมันเป็นบั๊กนะครับผมกลัวจะมันเป็นบั๊กคืออะไรวะกลัวมันจะเป็นบั๊กสิมอดโอเคแต่ก็ขายให้เขาหน่อยละกันนะแต่นี่นะครับก็คือมอดภาษาไทยของไกเซอร์ไรนะครับนี่ถ้าทุกคนอยากเล่นก็กด Subscribe ไปเลยเดี๋ยวมันจะเข้าไปในเกมเองเลื่อนลงมาข้างล่างนี้ก็จะเป็นคำอธิบายนะครับผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับมอดไคเซอร์ไลท์นะครับผมนั่นนู่นนี่บันทึกการอัปเดตเนี่ยก็ถ้าสนใจก็กดไปดูนะครับมันจะบอกว่าแก้อะไรบ้างนั่นนู่นนี่อัปเดตอะไรมาบ้างนะเลื่อนลงมาก็จะเป็นมอดเสริมของไคเซอร์ไลท์นะครับเป็นมอดที่เจ้าของมอดไคเซอร์ไลท์เนี่ยทำขึ้นมาช่วยนะก็แนะนำว่าให้กดติ๊กให้หมดเลยอ๋อไลน์นี่คืออะไรอย่างนั้นหรออืมผมแนะนำว่าอย่าไปกดนะอะไรอ่ะอย่าให้ผมลองกดงั้นเหรอไม่คุณอยากรู้หรอว่ามันคืออะไรอ่ะแน่ใจนะผมเตือนคุณแล้วนะกดก็กดบอกคุณแล้วเมื่อลงมาข้างล่างอีกก็จะเป็น Discord นะครับ Discord เนี่ยถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะลิงก์ไปที่ Discordของมอดนี้นะครับมอดไทยทรานสเลชันเนี่ยก็คือถ้าเข้ามาเนี่ยหน้าแรกก็จะอธิบายเกี่ยวกับมอดไปนั่นนู่นนี่นะครับก็ทุกคนก็สามารถกดเข้าไปอ่านกันได้แนะนำว่าให้ไปอ่านเองนะครับผมไม่ใช่แสงในเรื่องนะถ้าใครจะมาดูผมเล่นในเรื่องแล้วก็ผมไม่ได้เล่นสายในเรื่องนะผมจะเน้นแบบใครเขาดูในเรื่องกันเกมเนี่ยเขามีแต่ตีคนอื่นไปทั่วทั้งนั้นแหละจริงไหมถ้าคุณไม่อยากเข้าไป Discord คุณก็มากดตรงนี้ได้นะครับเพื่อไปดูวิดีโอการรื้อถอนอาคารด้านล่างนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นคำขอบคุณจากทีมงานนี่ก็เป็นสตรีมของเจ้าของมอดนะเรื่องลงมาก็ไม่มีแล้วแหละที่เหลือก็คือเป็นกระดานสนทนานะครับก็ทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ถามเจ้าของมอดได้เลยนะก็เดี๋ยวเขาก็มาตอบนะครับผมถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามเขาได้จริงๆถามใน Discord จะดีกว่านะโอเคเราก็กลับมาที่เกมของเรากันเลยนะครับโอเคเราไม่ได้กันเลยซิงเกิลเพลเยอร์New game สินี่แล้วก็อัลตร้าแมนโหมด Historical AI เราปิดไปนะครับเพราะว่าเขาไม่แนะนำให้เปิดโอเคความยากก็ปานกลางเหมือนเดิม Go Save หรอ Save ชื่อว่าอะไรดีสยามไทยเซอร์ดีกว่าโอเคเซฟไว้ในเครื่องโอเคอันนี้เป็นเรื่องสยามนะครับแต่เราก็ปิดไปก่อนเนาะถ้าอยากติดตามในเรื่องเนี่ยมันลองไปโหลดมาดูกันเอาเองนะครับสามารถเข้าไปอ่านใน Discord ก็ได้แหละในเรื่องเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกันเชียร์แล้วก็สร้างของรอเลยประชากรเรามี16ล้านนะครับ
ถ้านับรวมที่ไม่ได้เป็นคอด้วยก็คือรวมๆกันก็20กว่าล้านอันนี้ก็คือในเรื่องฝั่งของยุโรปเขาเราก็ไม่ต้องสนใจก็ได้เนี่ยม็อดนี้เนี่ยคือดีมากเลยนะประเทศเราเนี่ยมีเนื้อเรื่องเป็นของตนเองนะครับคือมีเนื้อเรื่องเป็นของตนเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นโฟกัสแบบโฟกัสโหลๆแล้วอ่ะเนี่ยอย่างพม่าเนี่ยโฟกัสเขาก็จะโหลๆหน่อยแต่ของเรานี่คือมีโฟกัสเป็นของตนเองไงนี่โอเคแล้วตอนนี้เหตุการณ์แบ็กมันเดย์ก็มาถึงสยามแล้วแบ็กมันเดย์ก็คือเป็นประมาณว่าเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินของเยอรมันนะครับที่เศรษฐกิจเขาพังพินาศแล้วก็ส่งผลมาถึงประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ผูกพันกันกับประเทศเยอรมนีซึ่งเราก็ได้รับผลกระทบด้วยปาบเข้าไปเราจะปืนใหญ่แล้วก็ลดแล้วก็รถไฟโอเคทางจีนเขาจะเกิดสงครามกลางเมืองกันนะครับคือประเทศนี้แบ่งเป็นก๊กเป็นก๊กเลยโอเคช่วงแรกเน้นไปที่โรงงานทหารก่อนนะโอเคเหตุการณ์แบ็กมันเดย์นี่ส่งผลมาถึงสยามแล้วนะครับแล้วก็คุณพระไปแมนจูกัวก็เป็นมิตรกับญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับแล้วเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยด้วยความที่แบบเศรษฐกิจมันไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะเกิดการปฏิรูปสยามขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นตัวตัดสินแล้วว่าเราเนี่ยจะได้การปกครองแบบไหนมานะครับมันจะมีเกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นกษัตริย์สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แก้ปัญหาอะไรต่างๆได้เนี่ยกษัตริย์ก็จะยังอยู่นะแต่ก็จะมีการเลือกตั้งเป็นสายต่างๆนะครับผมแล้วก็มีสายที่จอมพลป.มายึดอำนาจนะครับผมประเทศเราก็จะกลายเป็นประเทศเผด็จการทหารไปเลยแล้วก็จะมีสายที่รู้สึกว่าจะเป็นปีดีนะมาได้ขึ้นครองตำแหน่งนะครับเกิดสงครามกลางเมืองนี่แล้วแล้วก็ประเทศเราเนี่ยจะกลายเป็นพวกสหกรณ์นะครับพวกสหกรณ์ก็อารมณ์เหมือนคอมมิวนิสต์ในโลกปัจจุบันในโลกความเป็นจริงของเรานั่นแหละซึ่งไอ้พวกฝรั่งเศสกับพวกอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นคอมมิวนิสต์เฮ้ยพวกสหกรณ์สิก็จะเป็นพวกสหกรณ์นะครับโอเคแต่เราก็ไม่เล่นสายนี้หรอกผมไม่เคยเล่นพวกสายสหกรณ์เลยนะคือไม่ค่อยอินอ่ะเพราะว่ารอบข้างเราเป็นพวกประเทศสหกรณ์หมดเลยไงใช่ไหมเดี๋ยวสักหน่อยพม่าก็จะเป็นละแล้วก็จะเกิดการปฏิวัติอินโดจีนอีกประเทศรอบข้างเราก็จะกลายเป็นสหกรณ์ไปหมดเลยถ้าเราเป็นสหกรณ์ไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ตีใครนะไม่ค่อยอินเท่าไหร่โอเคซึ่งเราเนี่ยตอนนี้ก็จะเล่นสายกษัตริย์ใช่ไหมเราก็ต้องแก้ปัญหาให้ดีนะครับคือเราก็ไปกดอันไหนก็ได้นะครับที่ทำให้ค่าเสถียรภาพของเราเนี่ยมันบวกเป็นสีเขียวนะค่าเสถียรภาพก็คือ stability นั่นแหละเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือ stability บวก 3% ก็กดไปไม่ต้องสน political power นะครับให้มันติดลบไปนั่นแหละโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับเป็นเกี่ยวกับทหารนะมันประมาณว่าอันเนี้ยคือแต่แบบคร่าวๆก็คือด้วยความที่เศรษฐกิจมันแย่เนี่ยเราจะลดงบกองทัพเราดีไหมก็มีตัวเลือกต่างๆมาให้นะครับซึ่งเราก็ไม่ลดหรอกโอเคกดอันที่ได้ stability เยอะที่สุดนะครับอ
โอเคเมื่อเรากดอันที่มันส่งผลดีมาเรื่อยๆได้เนี่ยเราก็จะได้อันนี้นะครับคือเป็นอีเวนท์ที่กษัตริย์เนี่ยสามารถคงเสถียรภาพของประเทศไว้ได้โอเคแล้วเราก็จะได้อันนี้มานะครับแล้วต่อไปเราก็จะมีการเลือกตั้งโอเคตอนนี้สหภาพอินโดจีนก็ได้ประกาศอิสรภาพแล้วตอนนี้เขาก็กำลังจะตีกับเยอรมันนะครับเพื่อให้ตนเองเป็นอิสระก็ขอให้เขาชนะนะเราจะได้ไปตีเขาได้โอเคเมื่อมีโฟกัสที่ทำโฟกัสพวกนี้นะครับถ้าโฟกัสพวกเนี้ยถ้ากดได้ก็คือกดไปเลยนะมันจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงินได้ถ้าเราปล่อยไว้แล้วไม่แก้เนี่ยมันจะส่งผลเสียนะครับคือเห็นดีบัฟนี่ไหมเนี่ยลบได้โหดมากเนี่ยติดลบไป 80% 40% นะโอเคเมื่อผ่านไปสักพักนะครับเราก็จะมีรถแท็กเตอร์คันแรกในอยุธยาซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีผลผลิตฟาร์มเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เลยนะครับถ้าถามว่าส่งผลอะไรต่อเกมอย่างนั้นเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่ได้ส่งผลอะไรเลยแหละ เป็นอีเวนท์ที่เกิดขึ้นมาขำๆเฉยๆนะฝั่งนี้สเปนก็เกิดสงครามกลางเมืองเหมือนเดิมเลยนะออตโตมันก็ทำสงครามกับบัลแกเรียเรียบร้อยแล้วบัลแกเรียนี่ก็คือทำสงครามกับเขาไปทั่วเลยโอเคตอนนี้อเมริกาก็เกิดสงครามกลางเมืองกันเรียบร้อยแล้วสงครามสี่ก๊กเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยสหกรณ์จะชนะนะครับผมเชื่องั้นนะแต่ผมอยากให้แปซิฟิกชนะมากกว่าโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดที่สามารถเลือกการเลือกตั้งได้แล้วนะครับว่าจะให้ใครชนะซึ่งมันส่งผลกับไอสายพวกนี้นะครับคือถ้าเราเลือกให้ฝ่ายเสรีชนะเนี่ยเราจะได้มาทำโฟกัสตรงนี้ถ้าเราเลือกให้พวกสังคมนิยมชนะเนี่ยเราก็จะได้มาตรงนี้นะครับหรืออนุรักษ์นิยมก็ได้มาทางนี้นะครับโอเคซึ่งก็แล้วแต่คนชอบเลยนะว่าจะไปทางไหนนะครับแล้วแต่เลยแต่ผมจะเอาพวกเสรีแล้วกันเนาะปาดเข้ามานี่เราก็จะได้ทำโฟกัสอันนี้นะครับเรียบร้อยThank you.
โอเคอินโดจีนก็ประกาศเอกราชเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วเกิดอะไรขึ้นพม่าเข้ากับเข้ากับวันนี้แล้วนะแล้วเขาก็กลายเป็นพวกสหกรณ์แล้วเรียบร้อยโหอะไรกันว่าจะบุกเลยแหมรู้ทันนะเนี่ยโอเคแล้วแต่พวกนายแล้วกันนะเราจะประกาศก่อนก็ไม่ได้นะครับคือเราต้องรอมันโลกร้อน 75% น่ะแต่ว่าไม่ทันไงคือมันจะสุ่มนะครับบางทีมันก็บางตามันก็ไม่เข้าบางตามันก็เข้านะแล้วแต่ดวงจริงๆอ่ะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรามากหรอกจริงเราก็นั่งพัฒนาประเทศไปนะครับโอเควันนี้เป็นวันชาติเราก็ได้ stability บวกทุก 1% นะทุกปีเลยผมชอบวันนี้มากเลยนะเยี่ยมตอนนี้ดีบัฟก็หายหมดแล้วนะสำหรับเราอ๋อยังเหลือดีบัฟของ Black Monday นะซึ่งก็จะหมดไปในปีนี้นี่แหละเดี๋ยวมันจะเอาออกให้เองนะครับเนี่ยผมบอกแล้วเนี่ยถ้ากด2อันนี้ได้นะกดเลยนะญี่ปุ่นประกาศสงครามกับฟิลิปปินส์ละคือญี่ปุ่นจะเอาฟิลิปปินส์นั่นแหละโอเคตอนนี้ดีบัฟทั้งหมดของเราก็หายไปแล้วเลยแต่บัฟล้วนๆเลยช่วงเวลาแห่งประเทศไทยมาถึงแล้วเย้ ต่อไปนี้เราก็พัฒนาเศรษฐกิจไปเรื่อยๆเลยนะครับเราเข้าบุกมาเราจะไม่บุกเขาก่อนนะเราจะเป็นคนดีโอเคอีเวนต์นี้คืออะไรอีเวนต์นี้นะเราคือเป็นอีเวนต์ที่แบบว่าเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะครับเขาจะพัฒนาถนนสายต่างๆซึ่งเราต้องเลือกว่าจะสร้างไปเลยหรือว่ารอคนไปเมืองนอกก่อนแล้วค่อยกลับมาสร้างอะไรประมาณนี้มั้งแต่ผมจะเลือกอันบนนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดดีบัฟการก่อสร้างลบ 20% เนี่ยแต่ผมก็อยากกดอันนี้ก่อนนะอันนี้นะครับแล้ว Political Power นี่97เราต้องรอ3วันโอเคกดอันนี้ก่อนปุ๊บแล้วค่อยมากดนี้โอเคสวยโอเคเราเปลี่ยนปืนกันดีกว่ามีปืนกลใช้กับเขาสักทีโอเคตอนนี้ก็มาถึงอีเวนท์ที่ญี่ปุ่น
จะเชิญเราเข้าร่วมฝ่ายแล้วก็เข้าร่วมปฏิสัมพันธ์ต่างๆแล้วนะครับเราก็จะเข้ากับญี่ปุ่นนะแล้วก็กดไปเลยกดอันบนไปเรื่อยๆนะครับทหารของเราเนี่ยเสบียงเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่าลืมเอาเสบียงหน่วยเสบียงให้เขาด้วยแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีแต้มพอจะกด ก็รอไปก่อนโอเคแล้วตอนนี้ก็ญี่ปุ่นก็เชิญเราเข้าร่วมฝ่ายแล้วนะครับแล้วก็ไปเข้ากับญี่ปุ่นซะทุกอย่างเพื่อคนเอเชียของเราเองเข้าไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นนี้ต่อป้าเข้าไปแล้วกดเข้าไปนะแล้วก็จะได้เข้าร่วมฝ่ายละแล้วทีนี้ทุกคนก็เข้าไปกดอันนี้ด้วยนะครับก็คือ Joy Lycan Research Group นะครับเราจะได้บัฟรีเสิร์ชมาแล้วถ้าเราเบื่อฝ่ายนี้นะครับเราก็สามารถกดอันนี้ได้ด้วยก็คือเราจะออกจากฝ่ายนั่นเองแล้วญี่ปุ่นก็จะมาตีเราต่อเดี๋ยวรอเราเกิดก่อนเดี๋ยวรอเราเกิดก่อนเดี๋ยวเราจะตีกับญี่ปุ่นด้วยนะดูแป๊บนี่อันนี้คือญี่ปุ่นจะทำสงครามกับเรานะฮะตอนนี้ออตโตมันกำลังโดนลุงกินโต้อยู่น่าสงสารรัสเซียก็ประกาศสงครามกับดอนคูบันแล้วก็คือเขาจะรวมชาติรัสเซียนั่นแหละตอนนี้เราก็มุ่งเน้นไปที่พัฒนาเศรษฐกิจก่อนเลยนะแป๊บนึงนะมากดอันนี้ด้วยดีกว่าเราคือสายลับเราเนี่ยสายลับเราไม่สามารถกดสร้างได้นะครับเราต้องไปทำโฟกัสเพื่อที่จะสร้างนะนี่เราต้องมาทำโฟกัสนี้นะครับถึงจะสร้างได้ผมว่าดีนะไม่ต้องเสียโรงงานส้มในการสร้างเลยเยี่ยมแถมเราได้บัฟมาด้วยก็คือเราจะได้ช่องสายลับเพิ่มมาอีก1คนเป็น2คนนะครับสวยเยี่ยมมากโอเคแล้วตอนนี้ก็เกิดสงครามโลกแล้วเรียบร้อย Secret Valkyrie ก็คือสงครามโลกครั้งที่2นั่นแหละนะเริ่มปี1939นะครับตรงกับไทม์ไลน์หลักเลยแต่ที่มันเปลี่ยนไปก็คือมันเป็นสงครามสนามเพาะเหมือนเดิมไหมโอเคเราอัปเกรดปืนใหญ่เราดีกว่าปืนใหญ่เราต้องดีนะครับของเราต้องอัปเกรดอยู่เสมอนะนี่อะไรโอเคอัปเกรดไปมหาสงครามตีกันไปซะพวกนายโอ้สวีเดนก็ออกกับเขาด้วยเหรอโหหนักนะสาหัสน่าดูทหารภูเขานี้อัปเกรดไว้ด้วยก็ดีนะครับคือแถวพม่าเนี่ยมีภูเขาเยอะมากโอเคเราได้ปืนใหม่ละเหล็กล้อมไม่พอโอ้สงครามใหญ่ละรัสเซียเข้ามาแจมด้วยแล้วครับตอนนี้ปกติเยอรมันจะแพ้ง่ายนะครับแพ้เร็วบางทีอยู่ไม่ถึงปี 4-5 ก็แพ้ละตีกันไปนะเราจะอยู่เฉย
โอเคสำหรับพวกนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรผู้นำเหล่าทัพนะเราจะให้ใครเป็นผู้นำก็แล้วแต่เราเลยนะครับแต่ละคนก็จะมีเอฟเฟกต์แตกต่างกันไปนะแต่โดยฐานแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยจะให้บวก 0.12 ค่าประสบการณ์ทหารต่อวันนะครับก็คือไอ้ค่าประสบการณ์เนี่ยแหละก็แล้วแต่เลยว่าจะได้กันไหนอย่างจอมพลปอเนี่ยก็จะให้ค่าควบคุมบวก 10% แล้วก็ใช้สะพายน้อยลง 10% คนนี้ก็จะไปในเชิงสงครามสนามพอนะครับเป็นขุดหลุมเร็วขึ้น 10% อะไรอย่างนี้คนนี้ก็แนวป้องกันหน่อยก็ดีเฟนส์ไปบวก 10% นั่นนู่นนี่แต่ผมจะเอาจอมพลปอนะก็คือแกจะให้ organization แล้วก็ supply เพราะว่าเราเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของ supply บ่อยนะครับยิ่งในแผ่นนี้ด้วยโอเคตอนนี้ปี40แล้วฮะแล้วนี่ก็คือใจเย็นไปตรงนี้ปี40แล้วเครื่องบินใช่เครื่องบินเราทันสมัยมากนะครับเราต้องมีเครื่องบินที่ทันสมัยนี่นะครับคือแนะนำว่าถ้าแต้มถึง154เนี่ยให้กดอันนี้ก่อนนะคือเมื่อมันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะได้บัฟการสร้างมาเพิ่มขึ้นนะครับใช้เวลาประมาณ720วันนะมันนานก็เลยต้องรีบกดนะครับจะได้ใช้บัฟเร็วๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระจายกระแสไฟฟ้าไปในเมืองใหญ่นะครับเมืองใหญ่ก็เช่นพวกโคราชพวกขอนแก่นเราจะทำสายไฟไปให้หมดเลยเราจะได้บัฟการสร้างมาด้วยถ้าเราทำเสร็จนะใช้เวลา2ปีนะครับ420วันแป๊บเดียวในเกมอ่ะ เราต้องปฏิรูปประเทศนะญี่ปุ่นมาอะไรทำไมมาตรงนี้กันญี่ปุ่นเขาเตรียมบุกอันนี้ละเขาเตรียมบุกเยอรมันละเดี๋ยวเราไปแจมแหละโอเคญี่ปุ่นเริ่มประกาศสงครามแล้วเขาอันนี้ Dutch East India นะครับเรายังไม่ต้องการมันอยู่ไกลกับเราเดี๋ยวปล่อยเขาทำไปปล่อยเขาตีกันไปนะโอเคตอนนี้ญี่ปุ่นประกาศสงครามกับเยอรมัน East India ละจะเข้าร่วมกับญี่ปุ่นดีไหมเข้าดิรออะไรโอเค accept ไปเราจะได้พวกสิงคโปร์นะครับอะไรอย่างนี้ชอบเครื่องบินเรายังไม่มาเลยเราเครื่องบินฝึกอยู่โอเคไม่เป็นไรเครื่องบินมาเลยมาสปายมาสปายโอเคตอนนี้เราล้อมคนได้เยอะมากเลยอิดท่าเรือทั้งนั้นโอเคแล้วเราก็ยึดอันนี้ได้นะครับ20แล้วก็ให้ทหารสัก5กองมาคุมไว้ที่เหลือก็กลับประเทศแล้วก็คือนั่นแหละกลับประเทศเข้าไปที่เหลือกันเช็ดท่าเรือพอเป็นเดิมนะครับมีประเทศกำลังจะประกาศสงครามกับเราอินโดจีนจะประกาศสงครามกับเรางั้นเหรอฝันก็เถอะมาจอมพลปอต้องมาแล้วตอนนี้โอเคเ
โฟกัสถึงไหนแล้วเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วแน่เลยอินโดจีนมีโฟกัสประกาศสงครามกับเรานะฮะอยู่ตรงนี้แต่บางครั้งก็ประกาศสงครามเลยนะบางครั้งก็ไม่ได้ทำตามโฟกัสนะหายแล้วอะไรเอาทหารไปไว้ชายแดนปุ๊บหายเลยโหไม่แน่จริงนะโหเอา What ไหนว่าหายแล้วไม่เป็นไรมาไหนพร้อมบวกเราก็พร้อมบวกนะสงครามกลางเมืองใครชนะโอ้ไอ้นี่ชนะเหรอเฮ้ยหายากนะเนี่ยแล้ว Pacific State ก็โอเคสงบสึกกันอยู่นะเดี๋ยวก็ตีกันไหมเอ้าชิบหายละเอ้าเดี๋ยวพม่ามาแย่แล้วอย่าแล้วพม่ามาตอนไหนพวกพม่าเวนใจเย็นก่อนใจเย็นนะพม่านะอยู่ๆพม่าก็มาทุกคนเอาแล้วโดนลุมกินโต๊ะโอเคให้ญี่ปุ่นช่วยนะอินโดจีนเราก็ยังต้องบุกไปเหมือนเดิมนะครับแต่พม่าเราต้องกลับมาป้องกันก่อนโอ้งงเลยพม่ามาตอนไหนเนี่ยจะเย็นนะเปล่าเดี๋ยวนะตรงนี้หลุดจบละโอ้ my god ทหารอุปกรณ์ก็ไม่พอยังไงดีญี่ปุ่นเฮลเฮ้อญี่ปุ่นเอางี้เราสละพวกตรงนี้ไปก่อนแล้วกันถอยมาอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เหมือนคุมได้ไม่ใช่หรญี่ปุ่นเรียกเข้าสงครามอ่ะขอโทษนะแต่เราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนทหารเราโอเคป้องกันได้สิบนายของเราโอเคไหมโอเคทหารรักษาพระองค์มาด้วยมาไปบุกไปเลยตรงอินโดจีนรีบบุกเร็วโหตรงนี้เราบุกไปก่อนไปอะไรทำไมโหดจังโอ้ทหารมันเยอะนี่เองเสร็จละแต่นั่นฟ้าเราคุมได้นะแต่ทหารเราไม่พอเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรีบบุกอินโดจีนให้แตกซึ่งมันเป็นไปได้ที่ไหนเรารีบบุกให้แตกอะ
เป็นไปได้ยากมากไม่นะคือมันเล่นบุกพร้อมกันเลยใครจะไปตั้งตัวได้ฮัลโหลนี่กระบุกจังเลยบุกเก่งจังทหารเยอะมากอยากรู้ว่าโฮ้ยไม่ใช่อยากรู้ว่าเอาทหารมาจากไหนกันเยอะแยะ 270,000 เอามาจากไหนกันโรงงานในเยอะเหรอมี8โรงให้เองเรามี20โรงทำไมเออแต่เราก็ 300,000 อยู่นะอ๋อเราโดนรุมเฉยๆแม่ญี่ปุ่นอยู่ไหนญี่ปุ่นช่วยด้วยญี่ปุ่นช่วยด้วยโอ้ไม่โอ้ดูมันบุกเซ่ทหารเยอะไงดิวิชั่นมันเยอะไงฮัลโหลไงอินโดจีนเอาให้แตกทำไมบุกไม่เข้าโอ้ my godอินโดจีนรีบแตกซะรีบแตกซะเถอะนะโอ้โหเอ้าแล้วญี่ปุ่นที่อยู่ตรงนี้หายไปไหนอ๋ออีนี่มาตรงนี้ทำไมโอ้แย่แล้วอินโดจีนเร็วๆรีบรีบปลุกไปเร็วจอมพลปอต้องรีบแล้วปะจอมพลปอเร็วๆเอาออกมาให้ตายบุกมาบุกมาเร็วๆๆๆ
go 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 ตรงนี้โดนล้อมแล้วตรงนี้โดนล้อมแล้วใช่ตะลุมบอลเนี่ยเอาเราจะแพ้ไม่ได้เราจะแพ้ไม่ได้วิเฮ้ยกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพเร็วเร็วอินโตชีเร็วเร็วโอเคกรุงเทพปลอดภัยหรือเปล่าโอเคอินโตชีนอินโตชีนยอมแพ้แล้วอินโตชีนยอมแพ้แล้วเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะพม่าเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะพม่าแกได้เจอดีกันได้เจอดีกันเจอโอ้เจอเจอแน่เจอแน่เจอแน่เฮ้ยไม่นะตรงนี้โดนล้อมโดนล้อมไปเยอะแล้วเนี่ยเอาจริงตอนนี้คืออารมณ์ดีขึ้นแล้วทุกคนมามามาเอาไงกันแน่ฮะมาเลยทหารรีบกลับแนวรบเร็วโก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 ขึ้นรถไฟได้ขึ้นมาเลยเร็วใครขึ้นรถไฟได้ก็มาเลยเร็ว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 ตรงคนนี้ถอยมาก่อนเฮ้ยโหเฮ้ยเก่งมากเลยอ่ะใครปกป้องเชียงใหม่กองพลทหารราบทหารราบที่เท่าไหร่ไว้ทหารราบที่15นะโอ้โหสุดยอดเลยเขาปกป้องเชียงใหม่ก็ได้นะเชียงใหม่นี่สำคัญมากเลยนะฮะเนี่ยดูสิเฮ้ยแม่งทหารเราเก่งอ่ะดูทหารเราปกป้องทางรถไฟอ่ะเนี่ยอ้าวแต่ตรงนี้จะทางแล้วอ่ะชิบหายละอย่าเพิ่งยอมแพ้ Never give upเราตีคืนไปที่แนวแม่น้ำก่อนโอเคเราโดนล้อมไอ้นี่มาตรงนี้ไอ้นี่มาตรงนี้ช่วยเพื่อนเลยไหมตีโต้กลับนะทุกคนตอนนี้เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดนี่อะไรโอเคเราจะกลายเป็นเมมเบอร์ของโคโปเซฟิตี้สเฟียอะไรสักอย่างแล้วนะครับเนี่ยได้บัฟเยอะมากเลยแล้วก็เข้าไปซะแต่ไอ้เมื่อกี้มันจะทำให้เรากลายเป็นหุ่นเชิดของของญี่ปุ่นสักวันหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ออกได้ก็ไปช่วยพวกนี้แล้วเย้เสร็จเรียบร้อยช่วยเสร็จเรียบร้อยโอเคสวย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 งามฮะฮ่าจะหาเจ้าความหมดเกือบแพ้เนี่ยเก่งมากเลยทหารที่โดนล้อมเนี่ยกองพลทหารราบที่2นะฮะโอ้โหโคตรเก่งมอบเหรียญให้ตรงนี้คือซาลงแล้วนะไม่บุกต่อดีแล้วเชียงใหม่เราปลอดภัยแล้วนะครับจริงๆตอนแรกก็โดนบุกแหละแต่เราตีกลับคืนไม่ได้
าหารเราเก่งฉันว่านายจะแพ้แล้วนะเนี่ยดูโอ้โหโดนบุกขนาดเนี้ยเนี่ยมัวแต่บุกฉันไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะThank you.
โดนล้อมแล้วมันอาจมันบุกประเทศไทยอย่างนั้นเหรอโดนล้อมซะเลยเป็นไงล่ะเป็น 2-3 กลุ่มใหญ่ๆโอ้โหสุดยอด2กลุ่มใหญ่สิตรงนี้ก็ให้เขาบุกมาตรงนี้ก็บุกลงมาตรงนี้ก็บุกเข้าไปจะหนีไม่เอ่ยหรือว่าจะตั้งรับไว้อุ้ยโหทั้งใต้ก็บุกคืนอีกเนี่ยปล่อยไว้ก็จะเป็นนี้แหละเชกลับไปกลับไปโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็ตีพม่ากลับได้แล้วนะครับสุดยอดโหตอนนี้พม่าตายเพราะเราไป 200,000 น่ะแต่2,300อ่ะแต่เราตายไปแสนเดียวเองสุดยอดThank you.
อะไรเนี่ยเจแปนส่งอาหารเรือเหรออะไรเนาะอ๋อกดแปลเราจะได้นั่นนี่สินะค้างเยอรมันแพ้สงครามแน่เลยเอ้าเยอรมันชนะเหรอเอ้าอะไรเนี่ยไอ้พวกเอาแล้ว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 เยอรมันชนะทุกคนถามว่ามันแย่ขนาดไหนคือเราต้องไปปลูกยุโรปยังไงเล่าโคลัสเซียก็กำลังจะแพ้แล้วไม่ค้างอีกแล้วโอ้ไม่ใช่ทานเซมัวโอเคทานเซมัวโหเกิดการกระตุกครั้งใหญ่เลยรัสเซียไม่นะญี่ปุ่นแพ้จีนสินะเนี่ยโอเคไม่ได้แปลกใจอะไรโอเคเดี๋ยวเราก็ชนะแล้วนะเอาจริงดีซีมากโอเคUnited Kingdom United Kingdom เนี่ยกลายเป็นพวกอ้าวรัฐทหารเฉยเลย what the fuck มันต้องเป็นพวกนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยพวกสีเหลืองๆส้มๆเนี่ยทำไม United Kingdom กลายเป็นรัฐทหารแล้วเนี่ยโอเคเราใกล้ชนะสงครามฝั่งนี้แล้วนะครับก็คือไอ้เนี่ยมันอ่านว่าอะไรอิสตันไซอะไรสักอย่างโอเคเรามาดูกันว่าเราทำอะไรมันไปบ้างนะเราฆ่ามันไป 475,000 นายโอ้โหเยอะมากแล้วก็สำหรับพม่าเนี่ยเราฆ่ามันไป 376,000 นายนะครับแต่เราตายไปแค่ 200,000 นายเองเชี่ยแม่งทหารไทยเก่งมากทุกคนผมขออภัยสำหรับคำหยาบเมื่อกี้แต่ว่าแบบปึ้งมากปกติก็ไม่เคยเป็นขนาดนี้เลยโอเคเราก็แบ่งกันเรียบร้อยเลยอาณาจักรของเราจะยิ่งใหญ่นะโอเคที่เหลือก็คือที่เหลือก็คือนี่อะไรเนี่ยที่เหลือก็คือพวกยุโรปโอ้ให้ตายสิเยอะมากโอ้โหญี่ปุ่นบุกเกาะพวกนี้ไม่ได้นะจีนก็บุกไม่ได้แย่เลยอันนี้คืออีเวนท์ที่เราปลดปล่อยรัฐที่แบบไม่ใช่ชนชาติของเรานะครับเพื่อให้แบบเราเนี่ยไม่เสียสเตบิลิตวัดอะไรเนี่ยเพื่อให้เราไม่เสียสเตบิลิตี้นะคือถ้าเรากดยึดไว้เนี่ยมันจะทำให้เราเสียนั่นนี่เยอะแยะ
What ซึ่งจริงๆกับอินโดจีนมันก็ต้องทำแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่ผมลืมกดก็เสียไปนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้ยเนาะโอ้โห 40% แย่ละโอเคสำหรับตานี้ก็ยากเอาเรื่องอยู่นะเป็นยังไงกันบ้างนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวตาหน้าเราจะมาบุกแถวนี้กันต่อ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรต่อนะตอนนี้เหนื่อยมากเลยขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับบายก็ขอเหนื่อยทำอะไรต่อดีเนี่ยอ๋อเออใช่พัฒนาประเทศ